วัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคุณก็มาอยู่กับบิ๊กนภัทรไวรัลสตอรี่นะครับวันนี้มาที่งานรอบสื่อแสงกระสือภาค2แล้วนะครับผมจากเนรมิตหนังฟิล์มนะฮะซึ่งแน่นอนว่ารอบนี้งานอลังการจัดเต็มครับผมนี่เขามีนิทรรศการของกระสือด้วยนะฮะเรามาพูดถึงตัวหนังกันเลยดีกว่านะครับสำหรับแสงกระสือภาค2เนี่ยผมว่าภาพรวมเนี่ยก็มีจุดที่น่าสนใจเยอะอยู่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะได้งานโปรดักชั่นเนี่ยทางทีมงานผู้สร้างเนี่ยจัดเต็มไม่แพ้ภาคแรกเลยแต่ว่าภาคนี้เนี่ยเราจะเห็นความเป็น Monster Verse มากขึ้นนะครับที่จะมีความเป็นสัตว์ประหลาดมากกว่าความเป็นหนังผีน่ากลัวน่ากลัวกันหลอนๆขนาดนั้นนะก็ทำให้กระสือแบบนี้เนี่ยดูมีความเป็นไซไฟมากกว่านะฮะมากกว่าแนวฮอร์เรอร์สิกระสือเผื่อน่ารักด้วยนะน้องกระสือน้องกระสือจากแสงกระสือภาคแรกเนี่ยที่ลงทุนสร้างโดย Transformation Film ใช่ไหมครับภาคนี้เนี่ยก็มาอยู่ในมือของเนรมิตหนังฟิล์มครับโดยความร่วมมือก็ร่วมโครกับ Transformation เช่นเคยนะฮะแต่ว่าผู้กำกับเนี่ยมีการเปลี่ยนใหม่นะครับผมเป็นอีกผู้กำกับนึงอีกทีมงานเซตนึงนะฮะหนังภาคนี้เนี่ยก็ได้นักแสดงที่มีฝีมือมาประชันบนจอใหญ่หลายคนนะฮะตั้งแต่รุ่นใหม่อย่างเจเลอร์หรือว่านิ้งนะครับผมรวมถึงน้องเอมนะฮะแล้วก็ยังมีนักแสดงเด็กด้วยที่มารับบทเป็นพระเอกนางเอกในวัยเด็กนะครับผมส่วนในวัยผู้ใหญ่เนี่ยเราก็จะเห็นว่านักแสดงรุ่นใหญ่อย่างพี่น้อยนะฮะแล้วก็พี่ปีเตอร์เนี่ยแน่นอนว่า2คนนี้เนี่ยเป็นระดับตัวท็อปนะฮะของวงการนักแสดงเมืองไทยนะครับผมก็มาร่วมประชันบนจอเช่นกันนะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวกับเรื่องนี้นะฮะแต่ถึงแม้ว่าหนังเนี่ยจะได้นักแสดงระดับคุณภาพนะฮะมารวมตัวกันนะเพื่อดีในหนังเรื่องนี้นะฮะแต่หนังเองเนี่ยก็ยังมีรอยแผลบางอย่างที่พูดถึงเรื่องการปูตัวละครที่อาจจะยังแบบยังสร้างมิติไม่มากพอที่จะทำให้ตัวละครเนี่ยทำให้คนดูอินหรือว่ารู้สึกตามได้อย่างเต็มที่นะฮะทำให้การเล่าเรื่องในช่วงองค์แรกเนี่ยออกจะเนิบช้าสักนิดนึงและแอบยืดนะครับผมแล้วก็ทำให้ช่วงกลางเนี่ยอาจจะยังไม่ได้รู้สึกว้าวขนาดนั้นแต่ว่าโชคดีครับคือไม้เด็ดอยู่ตรงนี้พอเข้าองค์สุดท้ายเนี่ยของหนังเนี่ยเฮ้ยหนังสามารถกลับลำมาทำได้ดีนะฮะโดยเฉพาะพาร์ทของแอคชั่นงานทวิสต์งานหักมุมต่างๆนะฮะรวมถึงงานด้านวิชวลงานด้านโปรดักชั่นดีไซน์รวมถึงนักแสดงอย่างพี่น้อยเองน้องเอมน้องนิ้งเจเจก็สามารถที่จะทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะในช่วงพาร์ทนั้นเนี่ยคือทุกคนจัดเต็มมากนะครับเราจะเห็นฉากต่อสู้ที่ดุเดือดระหว่างกระสือและกระหังในแบบที่เราไม่เคยเห็นในหนังไทยมาก่อนนะคือมันมีทั้งความมันน่าทึ่งแล้วมีเสียงโหยหวนที่ดุเดือดขึงขังแบบที่เราแบบว่ารู้สึกว่าว้าวมากๆเลยนะฮะกับหนังไทยแนวกระสือแบบนี้ไม่คิดว่าจะได้เห็นอย่างนี้ในหนังไทยนะฮะถือว่าเป็นการพัฒนาในแง่วิชวลไปมากพอสมควรเลยนะฮะทำให้องค์สุดท้ายเนี่ยช่วยชีวิตหนังได้อย่างแบบว่าหวุดหวิดมากเลยนะฮะแล้วก็บันเทิงอย่างจัดเต็มนะฮะสามารถที่จะมาเพื่อแบบทำให้รู้สึกว่าเรารอทั้งเรื่องมาเพื่อสิ่งนี้แล้วหนังก็ตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากนะครับผมในภาคนี้เนี่ยแอบสังเกตได้ว่าหนังเหมือนจะมีหลายแนวทางในเรื่องเดียวกันนะครับมีทั้งพาร์ทของความรักโรแมนติกพาร์ทของครอบครัวพาร์ทความหลอนพาร์ทแอคชั่นนะฮะแต่ว่าด้วยความสมูทในการเล่าเรื่องเนี่ยอาจจะยังแบบพอมีข้อบกพร่องอยู่บ้างทำให้เรารู้สึกว่าหนังยังแบบขาดๆเกินๆอยู่ประมาณนึงนะครับแต่ถามว่ายังน่าดูอยู่ไหมผมก็คิดว่าเฮ้ยมันก็ยังน่าดูอยู่นะฮะไปดูในโรงโดยเฉพาะช่วงท้ายของเรื่องเนี่ยโอ้โหผมรู้สึกว่าเนี่ยคือสิ่งที่แบบว่าพอให้ดูหนังไทยแนวกระสือแล้วดูในโรงฉากนี้คือสะใจมากนะอีกนิดนึงคือนึกถึงก็อดซิลล่าปะทะคิงคองเลยอะไรอย่างงี้นะครับผมคือมันเป็นการเปิดจักรวาลเปิดยูนิเวิร์สที่คงไม่ได้จบแค่ภาคนี้แน่นอนนะครับผมคิดว่าตัวหนังเนี่ยยังมีความแบบว่าจอยได้พอสมควรคนก็สามารถที่จะแบบว้าวไปกับมันได้นะฮะในช่วงแบบว่าช่วงตอนที่มันมีพาร์ทแอคชั่นต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะและถ้าจะดูให้สนุกนะอย่าไปเปรียบเทียบกับภาคแรกนะครับผมรู้สึกว่าทั้ง2ภาคมันมีแนวทางที่ค่อนข้างต่างกัน